สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ไทย EQ Plus พาคุณผู้ชมมาชิมลูกตาลสดที่จังหวัดหนองคายค่ะซึ่งลูกตาลของที่นี่เก็บสดๆจากต้นปอกสดๆให้เราชิมกันเลยนะคะเรามาดูวิธีการปอกของที่นี่เลยค่ะขอบอกว่าปอกได้รวดเร็วมากๆซึ่งผลตาลหรือลูกตาลในผลหนึ่งจะมีเมล็ดใหญ่อยู่ราวๆ 1-3 เมล็ดค่ะเรียกว่าเจ้าตาลและที่เราจะมาทานก็คือเจ้าตาลนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปชมวิธีการปอกพร้อมๆกันเลยนะคะการปอกลูกตาลเพื่อแกะเอาเจ้าตาลมาทานนั้นก็จะประมาณนี้ค่ะรวดเร็วมากๆเลยค่ะลูกนึงมันได้ยังอันครับ3ถ้าหน่วยใหญ่มันก็จะมี3ถ้าอันหน่อยก็จะมี1มาดูช้าๆกันอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเรามาลองจับเวลากันดูค่ะคุณผู้ชมห้าวินาทีเองค่ะคุณผู้ชมที่ได้จากลูกตาลสดๆนะคะเนื้อเจ้าตาลรสชาติหอมและได้รสหวานจากน้ำในเจ้าตาลค่ะทานแล้วรู้สึกชุ่มคอสดชื่นมากๆเลยค่ะถ้าจะให้อร่อยต้องแช่เย็นก่อนทานนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถมาทานสดๆได้ที่นี่เลยนะคะร้านจะมีลักษณะเป็นซุ้มตั้งอยู่บริเวณถนนมิตรภาพเส้นจังหวัดหนองคายมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานีค่ะมีขายตลอดทั้งสองฝั่งถนนเลยนะคะอย่าลืมมาลองทานกันดูค่ะวันนี้ไทย IQ Plus ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้คราวหน้าจะพาไปทานอาหารที่ไหนฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
ไทยแลนด์